วัสดีตอนบ่ายค่ะวันนี้นะคะมาเจอกันที่บ้านเพื่อนต่อนะคะเข้ามาจัดสวนให้เพื่อนค่ะวันนี้นะคะเข้ามาตั้งแต่เช้านะคะก็เริ่มเตรียมพื้นที่นะคะเพื่อที่จะทําทางเดินนะคะเป็นทางเดินปูนนะคะตอนนี้ก็เคลียร์หญ้าเคลียร์อะไรหลายอย่างเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็คือนี่ค่ะงานของเรานะคะด้านหลังนะคะเดี๋ยวจะปลูกดอกไม้ให้เพื่อนนะคะลองวางเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เดี๋ยวจะค่อยๆลองปลูกนะคะแล้วก็จัดไปด้วยนะคะงั้นเดี๋ยวไปปลูกดอกไม้ด้วยกันเลยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะงานวันนี้นะคะปลูกต้นไม้ครบเกือบทุกต้นนะคะที่ไปเอามาเมื่อวานนะคะเนี่ยค่ะสวยไหมคะก็หลายสีนะคะพยายามวางให้มันหลากหลายสีสันนะคะไม่เขียวเกินไปนะคะแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้เนี่ยต่อก๊อกนะคะเนี่ยค่ะก๊อกน้ำอยู่ด้านหลังนะคะตรงนู้นเลยค่ะดูเสื้อเราเด็กเลอะมากก็ต่อก๊อกน้ำไว้แล้วนะคะเดี๋ยวจะทำระบบน้ำอัตโนมัติให้เพื่อนนะคะแล้วก็ด้านล่างตรงนี้นะคะก็เดี๋ยวจะเอาทรายมารองก่อนนะคะแล้วก็จะใช้หินนะคะมาโรยแล้วก็จะมีแผ่นทางเดินค่ะซึ่งก็ดูคร่าวๆไว้แล้วนะคะก็จะมีต้นคูลิ่งนะคะที่ยังไม่ได้ลงนะคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยฝนยังตกอยู่นะคะแล้วก็เรายังไม่ค่อยอยากจะให้เขาลงดินนะคะเพราะว่ากลัวว่าจะเปียกนะคะเพราะว่าตอนไปซื้อเนี่ยคนขายบอกว่าเขาไม่ค่อยชอบความชื้นมากนะคะก็เลยเดี๋ยวจะรออีกนิดนึงเดี๋ยวรอให้ต่อระบบน้ำเสร็จแล้วค่อยเอาลงนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็คือจะรดน้ำแล้วก็ปล่อยให้เขาแบบว่าอยู่ในถุงไปก่อนนะคะนี่ค่ะ
เหนื่อยมากๆก็ช่วยกันหลายคนนะคะวันนี้ทั้งขุดทั้งปลูกนะคะก็ตอนนี้เนี่ยก็จะมีดินที่แบบว่าเป็นดินถุงนะสีดําใส่แล้วสวยมากๆเลยก็คือยังซื้อมาไม่ครบนะคะจะอยู่ข้างหลังตรงนี้ยังไม่ได้ใส่นะคะก็เดี๋ยวจะไปซื้อมาใส่เพิ่มค่ะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวจะใส่กาบมะพร้าวอีกทีนึงนะคะเพื่อกันวัชพืชค่ะส่วนด้านข้างนะคะก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็เดี๋ยวอัปเดตนิดนึงนะคะด้านข้างก็นี่ค่ะย้ายต้นไม้ออกมาหมดแล้วนะคะตอนนี้ก็เอาโต๊ะออกมาแล้วค่ะเดี๋ยวจะเอามานั่งนะคะตรงนี้ก็คือเดี๋ยวจะเป็นทางเดินเหมือนกันค่ะตอนนี้น่าจะ5 โมงกว่าแล้วค่ะด้านข้างยังเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ด้านหน้าค่ะนี่หน้าบ้านนะคะก็ขุดเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือจะทำใช้แม่พิมพ์นะคะในการพิมพ์ตัวปูนนะคะแม่พิมพ์ที่เราเตรียมไว้นะคะสั่งมาจากช้อปปี้ค่ะคือตัวนี้นี่ค่ะตัวนี้นะคะรู้สึกว่าจะความยาว50 คูณ 60ค่ะแล้วก็เนี่ยสั่งทรายมาเรียบร้อยแล้วทั้งทรายทั้งหินนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะให้ช่างเข้ามาเริ่มทำค่ะนี่สำหรับวิดีโอนี้ก็มีเท่านี้นะคะยังไงก็ขอบคุณมากนะคะไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ